Power, จกัดหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e e n and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวตามีจุลินทีย์โปรไบโอติกวิตามิน C B3 B5 B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวางให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวตาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook l i v e นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงมูดของตลาดการลงทุนเนี่ยไม่ดีนักนะครับเพราะเปิดศูนย์ปิดต่ำช่วงเช้าเปิดบวก10กประจุดครับมีขึ้นไปสูงสุดเนี่ยบวกไปเกือบๆประมาณ18จุดกว่าๆแล้ววันนี้มันปิดต่ำเลยฮะปิดบวกไปเพียง0.95จุดซึ่งถือว่าเป็นส่วนต่ำสุดของวัน หลายคนเนี่ยอาจจะมีคําตอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากเดี๋ยวนี้เรามักจะดูการชี้นําจากแต่ชินีดาวโจนนะครับเมื่อวานนี้เราปิดนะครับเป็นวันหยุดนะครับวันพระแล้วก็สถานก,การณ์ตลาดหุ้นต่างประเทศดีมากครับโดยเฉพาะฮ่องกงนี่ดีมากดาวโจนก็บวกครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนก็บวกแต่ปรากฏว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนบวกไป459จุดนะครับ แต่ปรากฏว่าฟิวเจอร์ดาวโจนส์ณขนาดนี้ลบไปเกือบ300จุดครับภาคบ่า,ายบ้านเราก็เลยมีแรงขายเพราะคนกลัวว่าถ้าคืนนี้แต่สมมติเอาโจนลง500จุดเนี่ยพรุ่งนี้เปิดตลาดมาต้องลงก่อนพรฮะพอลงก่อนหลายคนเล่นแกปสั้นผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าปีนี้ตลาดหุ้นบังคับให้เล่นช่วงสั้นอธิบายนิดหนึ่งครับคือหลายคนที่เพิ่งมาฟังเขาบอกว่าโอ้โหการเล่น ระยะสัปดาห์การเล่นสั้นเนี่ยมันไม่ดีต้องเล่นยาวต้องเล่นลงทุนผมไม่เถียงนะคือระยะยาวเนี่ยการซื้อลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่มันต้องยาวจริงๆครับมันต้องยาวจริงๆครับและจังหวะที่ซื้อระยะยาวเนี่ยถ้ายาวไม่จริงเช่นคาว่าไม่จริงคือต่ํากว่า10ปีหรือ5ปีอะต่ำกว่า5ปีคุณไปไล่ดูเลยครับหุ้นดีๆเนี่ยบางทีคุณไปซื้อผิดจังหวะเนี่ยต่ำกว่า5ปีไม่ฟื้นนะครับ แต่ถ้าคุณบอกคุณลงทุนระยะยาวเป็น VI ลงทุน30ปีลงทุน2ี่สิปีลงทุนเกิน1ิปีอันนี้ดีฮะถ้าคุณเลือกตัวถูกด้วยนะแต่หุ้นเนี่ยแต่ละจังหวะมันจะมีรอบไม่เหมือนกันบางจังหวะเขาให้เราเล่น6เดือนบางจังหวะเขาให้เราเล่นสามเดือนบางจังหวะเขาให้เราเล่นหนึ่งอาทิตย์บางจังหวะเขาให้เล่นเราเล่นแค่หนึ่งวันอย่างปีนี้ข่าวผันผวนมาก ถ้าคุณเล่นเป็นเดือนหรือ2เดือนถ้าคุณถต่อให้คุณซื้อถูกจังหวะนะคุณก็ไม่ได้ตังค์ฮะเฉพาะปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเป็นจังหวะถ้าคุณจับจังหวะถูกซึ่งมันยากก็ต้องบอกว่ามันยากนะผมยกตัวอย่างดอลลาร์คอสเทเลทมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณจับจังหวะไม่ถูกคุณเลยหาข้ออ้างเป็นดอลลาร์คอสเทเลทอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะคือคือคือเดี๋ยวจะเอาเรื่องทฤษฎีการลงทุนมาเบรมผม แต่คุณไปไล่ดูฮะดอลลาร์คอสเซเวเลดเนี่ยมันเกิดมาจากการจัดจํานวนเงินเท่ากันก็คือคุณไม่รู้จังหวะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จังหวะผมไม่ได้บอกว่าผมรู้จังหวะนะแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าถ้ากรณีเราจับจังหวะถูกๆเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าบางคนก็บอกก็ความเสี่ยงก็มากกว่าด้วยแน่นอนฮะโลกการลงทุนไฮลิกส h ไฮรีเทอร์อยู่แล้ว แต่พอการจับจังหวะการเล่นสั้นในยุคก่อนมันมีปัญหาคือ transaction cost นะครับคือคุณเล่นเร็วค่าคอมกินหมดแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ฮะยุคนี้มันไม่ใช่นะครับยุคนี้ค่าคอมมันถูกแพงสุดคือจุดหนะ่ะเอาตรงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นพอตั้งตัวเลขที่จุดหนึ่งศูนย์เนี่ยมันก็เป็นการตั้งตัวเลขที่คุณซื้อบิดขายออฟเฟอร์ได้ไม่เหมือนค่าคอมในสมัยก่อนนะครับ คุณซื้อบิดขายออฟเฟอร์ไม่ได้นะยิ่งยิ่งการซอยบิดออฟเฟอร์สมัยนี้เนี่ยคุณต้องเลยสองช่องนะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะหรือจังหวะตลาดของแต่ละช่วงแต่ละแต่ละปีมันไม่เหมือนกันครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีสูตรว่าต้องเล่น3เดือนนะต้องเล่น1เดือนนะต้องเล่น1อาทิตย์นะต้องเล่น2อาทิตย์นะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการเล่นโดยใช้จังหวะแบบนี้ตลอดไป นะครับมันไม่จําเป็นฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจังหวะในการลงทุนของคนแต่ละคนหรือจังหวะในการลงทุนของตลาดแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันกลับมาสู่ตลาดเราในระยะสั้นวันนี้ถามว่าทําไมเปิดสูงปิดต่ําก็เรื่องแรกคือดาวโจนส์ฟิวเจอร์ไม่พูดไม่ได้แต่ถ้าถามภาพใหญ่มันอยู่ใน3เรื่องที่ผมเคยเล่าครับ3มเรื่องมีอะไรบ้างหเรื่องเศรษฐกิจ สเรื่องโควิด1 9รอบ2 3เรื่องผลประกอบการไตรมาสที่2ที่กำลังจะทยอยประกาศออกมากลุ่มธนาคารพาณิชย์ตอนนี้น่าจะเริ่มออกมาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมเข้าใจว่าปลายสัปดาห์นี้คงจะต้องมีหลายแบงค์ละที่เริ่มมีประกาศออกมาตอนนี้ก็มีหลายแบงค์ละฮะที่ที่มีการคาดการออกมาคำถามเลยตอนนี้ต้องให้น้ำหนักในตัวของ ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับถามว่าทําไมก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยแต่มาสองจะแย่สุดและสามสี่จะฟื้นแต่ถ้าคุณไล่ดูตัวเลขการคาดการณ์นะก่อนหน้านี้บอกว่าทั้งปีจะลบห้าลบหกตัวเลขล่าสุดทั้งปีจะลบแปดถึงลบสิบแล้วนะครับแล้วแต่สํานักแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ถ้าไม่ไต่มาสองลึกกว่าที่ทุกคนคิดไต่มาสามก็ไม่ฟื้นหรือฟื้นน้อยนี่คือเรื่องแรกที่ทุกคนคิด เรื่องที่สองมีคนมองไปในปีหน้าซึ่งจริงๆไอ้ไอการคาดการณ์ปีหน้าหรืออีกสองปีอย่าไปฟังเยอะนะผมเห็นปีเดียวก็ยังเปลี่ยนปรับประมาณการกันเยอะแต่ฟังเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันเดิมทีเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าสมมติปีนี้ลบห้าปีหน้าจะบวกสี่มันอาจจะไม่ใช่วีนะแต่มันอยู่ถูกไหมฮะแล้วปีต่อไปบวกหกอะไรเงี้ยผมจําตัวเลขไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นเหมือนอยู่แต่สมมติศาสฐานใหม่เนี่ยปัญหามันไม่หมดแค่นั้นครับ เดิมเราบอกปีนี้จะลบสี่ลบห้าตอนนี้กลายเป็นลบแปดถึงลบสิบปีหน้ากับกลายว่าจะเฟื่นตัวบวกแค่สองฮะคุณเอาตัวเลขให้ดีนะสมมติปีนี้ลบสิบคุณฟังให้ดีนะฮะสมมติปีนี้ลบสิบปีหน้าบวกสองปีหน้าคือปีหกสี่ปีหกห้ามันไม่ไม่มีทางเลยที่จะบวกแปดฮะแปลว่าไอที่เกิดขึ้นในปีนี้สองปีไม่คืนฮะ ถ้าเอาตัวเลขกลมๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มมีคนตั้งสมมติฐานละแบงค์หลายแบงค์สํานักวิจัยหลายสํานักวิจัยมีคนบอกว่าเฮ้ยมันตัวแอมันไม่ใช่ตัวยูมันตัวแอลเนี่ยคือคําถามแรกเพราะถ้ามันตัวแอลจริงกําไรบริษัทจดทะเวียนมันก็จะไม่โตฮะมันมันจะล้อกันฮะนะครับและเราก็คิดได้ง่ายเลยว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นตัว L, แอเซกเตอร์ไหนจะฉุด ก็ก็คือเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ครับท่องเที่ยวอะไรอะ่ะการใช้จ่ายในประเทศนะครับท่องเที่ยวโรงแรมนะครับขนส่งเพราะว่ากลุ่มที่เป็นคอมมิตี้อย่างเช่นน้ำมันปิโตโรเคมีกาสเขาไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวกับไซเคิลของโลกเฮ้ยถ้ามันเป็นตัวแอลจริงกลุ่มนี้มันก็จะลงเยอะกว่าที่ทุกคนคาดมันจะชุด กว่าเยอะที่ทุกคนคาดไอเนี้ยคือสิ่งที่มันมันกําลังคุกกุ่นตอนนี้มันกําลังคุกกุ่นตอนนี้แต่ผมก็ย้ําหลายๆครั้งนะผมก็พยายามจะพูดว่าต่อให้มีปัจจัยลบแบบเนี้ยแต่ปีเนี้ยเป็นปีที่เป็นโอกาสในตลาดหุน้นเป็นโอกาสสำหรับคนเล่นเป็นจังหวะเป็นเพราะอะไรปัจจัยลบเต็ไมไปหมดเลยบางคนบอกเฮ้ยเพราะอะไรแล้วทำไมมองว่าตลาดหุ้นคือโอกาสในปีนี้ พอปัจจัยลบเต็มอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสขึ้นโอกาสลงครและปีนี้เนี่ยสภาพคล่องมันลน้นมันล้นจริงๆครับคนยังไม่รู้ไปทําอะไรคุณคิดได้ง่ายทุกวันนี้ดอกเบี้ยอ้างอิงจุดห้าคุณไปถามคนมีกระตังเดิเขาก็ยังฝากแบงก์อยู่ครับเขาก็ยังไปซื้อตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ําอยู่ครับเพราะฉะนั้นเงินมันมันล้นระบบมากฮะ เพียงแต่มันคนละเรื่องกันกับ SME ที่ไม่ได้เงินเพราะมันต่อท่อไปไม่ได้ไอคนต่อท่อก็ไม่กล้าต่อนะครับไอคนที่มีคำสั่งจะต่อได้ก็ต่อแบบมีเงื่อนไขนะครับมันก็ไม่ไปดีครับมันก็ไม่ไปนั่นก็คือเหตุผลทำไมเงินมันไม่ถึง SME ทําทำไมเงินที่บอกว่าจะปล่อยกู้แล้วมันใช้ไม่หมดคุณเชื่อไหมประเทศไทยเนี่ยพอมีนโยบายในการปล่อยกู้มักจะใช้ไม่หมด ไม่ใช่ไม่มีคนจะใช้เงินนะแต่เขาไม่กล้าปล่อยเขาก็มีเหตุผลของเขาฮะนะครับเนี่ยภาพเหล่านี้มันจะกำลังจะกำลังจะมีคำตอบออกมาเรื่อยๆว่าอย่างไงผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่เริ่มคุกกุนมาตั้งแต่ปสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็คือเรื่องแบงค์ถ้ายาเราจำได้นะฮะที่หยุดหนี้6เดือนเป็น2ปีอะแล้วผมก็วิเคราะห์ไปแล้วบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่า2ปีแล้วแบงค์ต้องเอาเองคือแบงค์ต้องรับเองอะ เพราะขนาดหยุดหเดือนแบงก์ยังดอกเบี้ยเบี้ยหมุนเลยเพราะฉะนั้นโอกาสแบงก์อ่ะจะโดนจากโนโยบายนี้ถ้าเกิดนะถ้าเกิดมีไม่ง่ายอะ่ะผมไม่ผมคิดว่าไม่ง่ายแต่แบงก์อ่ะเขามีปัญหาตรงอนาคตของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นเซกเตอร์ที่มีปัญหาจากอนาคตของเขาอยู่แล้วนะครับจากเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าตลาดช่วงนี้ยังเล่นได้แต่เล่น ต้องเล่นเป็นจังหวะเออหรือเล่นสั้นก็นได้อะใช้คําว่าเล่นสั้นก็นได้ถ้าไม่ไม่ใช้คำว่าเล่นเป็นจังหวะเพราะมันจะอย่า,ยางเงี้ยข,ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นทรัเด็กวันนี้หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามจุดสองสองบวกไปเพียงจุดเก้าห้าจุดนะครับปริมาณการซื้อขายถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดล้านอันดับหนึ่งยังร้อนแรงครับ STGT โอ้โหหุดสามวัน ไม่รู้ข่าวเต็มไปหมดเลยฮะเปิดโอเพนเป็นราคาไฮของวันเลยครับบวกไปเพียงหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ฮะจำรูปภูเขานะฮะแล้วมันก็จะฟื้นไปภูเขาอีกรุ่มหนึ่งตอนแตงมาสองอันดับสองปทบวกไปหนึ่งบาทอันดับสามเอเอบวกไปสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์อันดับสี่เอสทีเอลงมาห้าสิบสตางค์อันดับห้าซูเปอร์ครับลงมาหกสตางค์อันดับหกจีพีเอสซีบวกไปห้าสิบสตางค์อันดับเจ็ดซีพีออบวกไปยี่สิบห้า 50, สตาง 5, Super, ค์ อันดับ8 AOT ลงมา75สตาังค์อันดับ9กราฟลงมา25สตาังค์อันดับ10แบมลงมา40สตังค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนสถาบันในประเทศซื้อ20ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย284ล้านต่างชาติซื้อ1,387ล้านนักทุนในประเทศขาย1 1 2 4ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไปจุดเหางเสงลงไป 1. 3 สเตทามสิงคโปร์ลงไป1 0 5จาการ์ตาลงไป0.04%เอร์็อมตเกาลีใต้ลงไป1.09%ไต้หวันครับลงไปจุดมาดูยุโรปครับดาวโจนฟิวเจอร์ลบเกือบ300จุดครับตอนนี้แดกเยอรมันลบไป1.1% c ่ง40นะครับลบไปจุด99%้ลซีล่100ลบไป1.2% ราคาทองคำครับทองคำแท่ง96.5ซื้อเข้า26,150ขายออก26,250ครับแล้วก็ราคาน้ำมันครับยังไม่เปลี่ยนครับบาทต่อดอลล่์อ่อนค่าเล็กน้อย11.24บาทต่อดอลลร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาฟังมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคสักครู่กลับมาครับ Dark.